ิกมาตรงนี้อลิสยังชิงหม่งได้ครับเอาละครับแถว2ตรงนี้ของคานาบูยิงเรียบร้อยเลยครับ 1-0 นะโอกาสยิงครั้งแรกในเกมวันนี้ครับโอ้4นาทีเศษเท่านั้นการท่าเรือออกนำประจวบไปแล้วทำได้ดีเลยครับจังหวะนี้ของธนบุญเกษารักกัปตันทีมของการท่าเรือ FC ครับวอสเซมี่คราโบเอเองมีพยายามที่จะดูอีกครั้งครับบอลยางมาของการท่าเรือแล้วจังหวะอลิสผงเคียงไม่ขาดนะครับคาร์เว่เกี่ยวบอลแล้วก็หลุดไปครับนี่นะครับธนบุญเรียกบอลไม่ได้แล้วแตกจังหวะ1ครั้งนะครับแล้วกดด้วยเท้าขวาครับดูครับเอาชนะธนบุญไปได้ยิงด้วยเท้าขวาลูกนี้หมดสิทธิ์เซฟเลยครับขวัญชัยสุขล้อม1ประตูต่อ0นาทีที่5ครับการท่าเรือ FC เจ้าถิ่นขึ้นนำพิธีประจวบ FC จากธนบุญเกษารักกับดูอีกครั้งครับนี่ครับพาบอลแล้วยิงด้วยเท้าขวาบอลตกพื้นแบบนี้รับยากครับแย่งจากเท้าเลยนะครับธนบุญยิงบอลตกพื้นเปิดมาแถวๆตรงกลางแล้วก็ได้โมงมีชนสาวเรียบร้อยเลยครับแล้วก็เป็นเจ้าไอหาคนเดิมครับแอนดันซัวเรสครับโผล่ให้กับการท่าเรือออกนำห่างจนได้ครับ2-0ประตูแรกในสีเสื้อของการท่าเรือ FC ครับแฮมตันซูเลสนาทีที่28นะครับปกรณ์เต็มพับเปิดคอสมาลูกนี้โอ้โหแล้วเทคตัวขึ้นหม่งลูกนี้ครับแม้ว่าควานาฮีพยายามที่จะถอยมาหม่งแต่ว่าไม่ถึงครับสุดท้ายนี่เจอทีเด็ดของแฮมตันซูเลสครับหม่งลูกนี้ชนเสาแล้วก็ตุ้งตะข่ายไปครับนี่ครับ2ประตูต่อ0นาที28ครับการท่าเรือ FC นี้พิธีประจวบ FC ไปอย่างไวเนื้อเชื่อใจได้เหมือนเดิมครับลูกกลางอากาศลูกศีรษะของแฮมตันซัวเรสแล้วประกอบทิ้งใบที่ว่าจะให้กับบดินตรงนี้ยังถึงบอลก่อนอาร์แต่ว่าการเป็นทางด้านของบดินที่กาจังหวะบอลได้ดีกว่าแล้วปั่นไซก้อยมาถึงธีรศักดิ์เผยใหม่จับแล้วล็อกนี้ขวัญชัยก่อนยิงลูกนี้ติดอยู่ที่คาราเว่ครับโอ้โหบนเส้นเลยครับแต่ว่ายังต้องรับต่อเปิดมาตรงนี้แล้วธีรศักดิ์ยิงชนเสาซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อย3-0นะโอ้โหบดินผาลาครับเอาจนได้ครับการท่าเรือนาทีที่36ครับอันนี้คาราบูเอลงไปช่วยเซฟไม่ได้ครับดูครับบอลเปิดมาแล้วลูกนี้ลูกหลบผู้สามประตูไปได้แล้วนะครับผู้สามประตูมายิงไปแต่ว่าคาราบูเอสไลด์ขวางก็ได้บอลมาเข้าที่ประกอบเป็นปักเปิดคอสมาใหม่แล้วธีรศักดิ์เผยมายิงไปชนเสาและบอลกระโดดเข้ามาเข้าทางบดินพลายิงตรงนั้นอยู่พอดีครับนี่ครับจิ้มบอลไปชนเสาครับไม่เป็นใจครับวันนี้ดิสักเผยพิมายสุดท้ายมาจบที่บดินพาลาครับ3ประตูต่อ0นะครับนาทีที่36ครับการท่าเรือ FC หนีพิธีประจวบ FC ผู้กบคู่เดิมครับคอนไตฮีที่ต้องตามเฮมสันซัวเรสเปิดมาตรงกลางแล้วได้หมกอีกแล้วครับโอ้โหคอนไตฮีเอาไม่อยู่จริงครับเฮมสันซัวเรสทะยานขึ้นโค้งให้กับการท่าเรือหนีห่างเป็น4ประตูต่อ02ลูกหม่งในเกมนี้ครับของแฮมตันซูเลสครับนาทีที่43นะครับช่วยทีมการท่าเรือหนีพิธีประจวบ4ไปเป็น4ประตูต่อ0ครับโอ้โหเสียงเลยนะครับขวัญชัยสุขล้อมผู้สาประตูของพิธีประจวบ4ครับดูเนทริกเลยครับดูอีกครั้งนะครับปกรณ์เปพับเปิดคอสมาแล้วโอ้โหนี่หม่งลอยมาคนเดียวเลยครับอลิสก็เอาไม่อยู่ควานไอฮีก็เอาไม่อยู่ครับไม่มีใครกระโดดขึ้นเลยครับมีนี่ครับกระโดดขึ้นอยู่คนเดียวครับแบบนี้ไม่เหลือนะครับแฮมตันซูเลส2ประตูจากแฮมตันซูเลสนี่จากการเปิดของประกอบเป็นพักทั้ง2ลูกเลยนะครับ2แอสซิสต์ครับในเกมนี้เปิดได้ดีมากเลยครับเราลูกมาเข้าศีรษะเต็มๆเลยครับ4ประตูต่อ0ครับนาทีที่43ครับการท่าเรือ FC ว่าการท่าเรือแฮมตันให้มากับบดินเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ก็หนีไปอีกครั้งหนึ่งครับ5ประตูต่อ1ครับบดินผาลาครับโอ้โหกราฟิกเพิ่งจะขึ้นประตูตีไข่แตกของประจวบครับดีใจยังไม่ถึง1นาทีเลยครับการท่าเรือหนีประจวบไปอีกครั้งนึงครับ5ประตูก่อน1ครับจากบดินผาลาครับแล้วก็หวังลิปลากับแฮมตันซูเลสครับดูอีกครั้งครับบดินพักอกให้กับแฮมตันซูเลสแล้วก็แฮมตันซูเลสคืนให้กับบดินแล้วแปะลูกนี้ครับนี่มือขวัญชัยสุขล้อมเข้าไปครับดูครับโยกเหมือนทำท่าจะยิงเองครับแต่สุดท้ายหักมาให้กับบดินผาลาแตกหนึ่งจังหวะแล้วก็แปะลูกนี้เน้นเข้าไปครับ5ประตูต่อ1ครับการท่าเรือ FC หนีพิธีจบ FC นะครับนาทีที่68